มีการออกแถลงการของพรรคพลังประชารัฐค่ะโดยเนื้อหาสาระสำคัญของแถลงการของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาเสนอชื่อคนที่จะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการ2คนค่ะกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ2คนเนี่ย4คนตามที่เขาได้รับจัดสรรเนี่ยเป็นชื่อเดิมทั้งหมดในรัฐบาลของคุณเศรษฐาเขาเขียนแล้วในแถลงการของเขาอย่างนั้นเลยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเป็นของจริงค่ะมันเป็นเอกสารนะส่วนที่มาที่ไปมันถ้ามันเป็นอย่างนี้นะอีกเรื่องนึงชื่อใน4ชื่อนี่ก็จะมีคุณพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรเนาะแล้วก็คุณธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรคุณอัตกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขค่ะคือเราอย่าไปดูเบื้องหลังเบื้องหลังมันมีการคุมตัวนะหรอที่ไหนคะไม่พูดชอบพูดให้อยากแล้วจากไปตลอดเลยอ่ะมันมีการแบบกักตัวไว้เมื่อวานนี้มึงห้ามไปอ่ะประมาณสถานที่ที่เขาไปไม่รู้ไม่มูลนิธิป่าลอยต่อกับที่กระทรวงเกษตรไม่รู้เอาเป็นว่ามึงห้ามออกจากตรงนี้ไปกันแล้วกันอะไรประมาณนั้นน่ะนะคือมันก็เป็นการแสดงแสนยานุภาพแต่มันเป็นการพลิกไปพลิกมา